่ยเตรียมยอเตรียมชะลอหรือว่ารีบไปให้ไวเตรียมหยุดนะไม่ใช่รีบไปให้ไวนะอ้าวดูต่อข้อที่2ข้อ1คือนี่คือความสำคัญของความสำคัญของกฎหมายข้อ1ก็คือเพื่อรักษาความสงบอะไรนะคะครูหยุดค่ะครูไม่รีบไปค่ะข้อ2เพื่อควบคุมการกระทำของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามใช่ไหมอย่างเช่นอันไหนอย่างในภาพเห็นไหมเห็นในภาพไหมคะตำรวจกำลังเรียกอะไรคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมให้จอดค่าปรับเลยยังสี่ก็ต้องมีการคุยกันก่อนให้จอดเพื่ออะไรหนึ่งดูมีสวมหมวกกันน็อกถูกต้องสองคืออะไรเขาก็ต้องดูว่าเอ๊ะมีใบขับขี่หรือเปล่าใช่ไหมทำไมต้องมีใบขับขี่ทราบไหมคะเพื่อหนึ่งคนที่มีใบขับขี่จะต้องไปทำการทดสอบใช่ไหมคะหรือไปเขาเรียกอะไรไปสอบใบขับขี่ที่ไหนเขาสอบกันที่ไหนกรมขนส่งไม่ใช่หรอใช่ป่ะกรมขนส่งและทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไปเรียนไปสอบใบขับขี่มาแล้วเนี่ยเขามีใบขับขี่แสดงว่าเขาผ่านการทดสอบหรือยังผ่านแล้วคนในห้องนี้มีใครมีแล้วบ้างไม่มีใครขี่รถมอเตอร์ไซค์บ้างผิดกฎหมายนะเนี่ยเดี๋ยวจะจดชื่อไว้ให้ตำรวจจับดีไหมถามว่าผิดไหมจริงๆแล้วผิดไหมคะผิดเพราะว่าเราไม่มีใบขับขี่เราไม่สามารถที่จะขับขี่ได้โดยพละการใช่ไหมบางครั้งคะมีดูต่อดีกว่าดูจะเข้าตัวดูต่อเรียบร้อยหรือยังข้อนี้คนที่มีใบขับขี่เนี่ยคือเท่ากับการผ่านแล้วใช่ไหมแต่คนที่ยังไม่มีเนี่ยอาจจะตัดสินใจไม่ได้ในช่วงขณะนั้นอาจจะไม่เข้าใจสัญญาณจราจรก็ได้แต่บางคนบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมจะไม่เข้าใจอันนี้คือเกิดจากความอะไรความประมาทนะคะดูต่อเรียบร้อยหรือยังข้อ2ต่อไปข้อ3เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมืองการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองต้องเป็นกฎหมายเกี่ยวกับอะไรแบบนี้เกี่ยวกับอะไรคะรัฐพลต้องเป็นกฎหมายเกี่ยวกับควบคุมใช่ไหมควบคุมการทิ้งขยะได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เขามีกฎออกมาว่าฝ่าฝืนทิ้งขยะไม่เป็นที่ฝ่าฝืนในการทิ้งปรับเท่าไหร่2,000เวลาไปไหนส่งเบื่อโยนทิ้งปึ้งไปได้ไหม2,000โดนแหละตำรวจมาชิ้นละ2,000หรือเปล่าหรือว่าครั้งละ2,000เป็นชิ้นเลยเหรอนับเป็นชิ้นใช่ไหมคุณไม่แน่ใจเนี้ยก็แล้วแต่ใครชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อย่างนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวดูในภาพอย่างนี้เขาช่วยกันทำความสะอาดใช่ไหมถามว่าการช่วยกันทำความสะอาดแบบนี้เป็นกฎหมายหรือเปล่าเป็นกฎหมายหรือเปล่าไม่ได้เป็นแต่ว่าถ้าทิ้งแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคะผิดไหมทิ้งแบบทางภาพทางขวามือผิดกฎหมายไหมผิดเขาก็จะมีกฎหมายคุ้มครองมามีพระราชบัญญัติออกมาว่าไม่ให้เราทิ้งขยะในที่สาธารณะใช่ไหมคะช่วงนี้จะมีอะไรอยู่ข่าวเกิดบ่อยๆเกี่ยวกับขยะสิกฎหมายเกี่ยวอะไรมีข่าวอะไรเกิดมาบ่อยๆไฟไหม้กองขยะเคยได้ยินไหมไฟไหม้กองขยะมีอะไรอีกขยะเป็นพิษมีไหมเขาต้องมีกฎหมายควบคุมให้ทิ้งอะไรตรงไหนได้บ้างตรงไหนห้ามทิ้งตรงไหนทิ้งได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าสมมติเอาขยะเป็นพิษขยะที่เป็นสารเคมีมาทิ้งหน้าบ้านเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเขาต้องมีที่ที่จัดเก็บทิ้งให้เรียบร้อยเพื่อที่จะทำลายนั่นเองดูต่อเรียบร้อยไหมยังข้อ3เรียบร้อยแล้วครับปลายทางจะทันไหมเนี่ยทันเนาะห้อง1กับห้อง3ทันนะคะข้อ4คือเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างในภาพนี้เป็นคดีอะไรเนี่ยต้องเป็นอะไรเป็นอะไรขโมยภาพทางด้านขวาคือการขโมยใช่ไหมไปลักพวกอะไรมาบ้างเนี่ยมีล้อด้วยมีอะไรอีกอะไรต่างๆ
ใช่ไหมคะอันนี้คือการลักขโมยอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นการอาจจะนะอันนี้อาจจะเป็นภาพเกี่ยวกับการทำอะไรตรวจสารเสพติดได้ไหมได้หาสารเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ก็ได้ที่มีกฎหมายขึ้นมาก็เพื่อให้เราได้รักษาทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของเรานั่นเองเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงถ้าไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาชีวิตทรัพย์สินตื่นเช้ามาเอาชื่อคนใกล้ๆแล้วกันนะมาโรงเรียนถึงตอนเช้าทักดนัยโมโหชัยพรมากแล้วก็แอบเอามีดมาโรงเรียนโอ้มาถึงทักดนัยมาถึงเจอหน้าชัยพรโมโหมากตั้งแต่เมื่อวานนี้เอามีดมาแทงเลยได้ปะได้ไหมผิดกฎหมายมันนี้กฎหมายอะไรกฎหมายอะไรกฎหมายอาญาเลยนะอันนี้รู้จักกฎหมายอาญาไหมกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ยอมความได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ต้องติดคุกใช่ไหมโทษไปถึงไหนหนักสุดคือประหารชีวิตนะคะอ่ะดูต่อข้อที่5เพื่ออะไรอีกสุดท้ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือออกกฎหมายมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นอะไรบ้างกฎหมายที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับห้ามตัดไม้เขาห้ามตัดไม้ที่ไหนป่าที่ไหนล่ะตอบให้ชัดสิที่ไหนป่าสงวนรู้จักป่าสงวนไหมคะรู้จักอุทยานแห่งชาติรู้จักไหมรู้จักพวกนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองไว้ห้ามไปตัดไม้ห้ามไปล่าสัตว์ใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วอ่ะดูต่อว่ามีกฎหมายอะไรอีกบ้างวันนี้จดเยอะหน่อยนะทุกวันจดเยอะไหมคะสังคมต่อไปจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์รู้จักทะเบียนราษฎร์ไหมรู้จักไหมคะมันมีทั้งคนที่ตอบรู้จักและไม่รู้จักถ้าครูถามแสดงว่าต้องมีคนตอบได้ใช่ไหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักสหรัฐรู้จักไหมคะจดเสร็จหรือยังคะกฎหมายเกี่ยวกับราษฎรเกี่ยวกับหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ทะเบียนราษฎร์ก็คือเป็นเรื่องราวของราษฎรนั่นเองเคยมีคนเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าซักเหมือนทะเบียนราษฎร์เลยรู้จักไหมซักเหมือนทะเบียนราษฎร์เคยรู้จักไหมทะเบียนราษฎร์ก็คือการต้องมีการขึ้นทะเบียนไหมมีราษฎร์นี้คือราษฎร์อะไรคำราษฎร์นี้คือราษฎร์ราษฎรประชาชนคนทั่วไปนี่แหละก็คือทะเบียนที่เกี่ยวกับราษฎรเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับเธอไหมเกี่ยวไหมนักเรียนคิดว่ากฎหมายนี้เกี่ยวกับนักเรียนไหมคะเกี่ยวเกี่ยวกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์เริ่มมาตั้งแต่เกิดจนถึงตายพร้อมหรือยังอันแรกที่จะมาเรียนรู้คือสิ่งนี้ใครไม่รู้จักสิ่งนี้บ้างดูนะคนไม่รู้จักนี่แย่เลยละคงจะไม่ใช่คนไทยและรู้จักไหมนี่คือทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านบ้านใครยังไม่ได้มีลักษณะแบบนี้บ้างมีไหมมีไหมเมื่อก่อนเขาจะเป็นทะเบียนเป็นแผ่นใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตารางตารางตารางเป็นช่องช่องช่องแล้วก็เขียนว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรพ่อแม่ชื่ออะไรใช่ไหมแล้วในเล่มๆแบบนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเปิดขึ้นมาก็จะมีว่าบ้านเราบ้านเลขที่เท่าไหร่ใช่ไหมใครเป็นเจ้าบ้านในบ้านมีใครอยู่บ้างใช่ไหมคะเหมือนกับสมุดบัญชีใช่ไหมเขาก็มีการพัฒนาปรับให้มันสามารถนำมาใช้ง่ายขึ้นเป็นเอกสารทางกฎหมายที่แสดงคุณสมบัติของบุคคลต้องเขียนไหมนี้ไม่ต้องก็ได้ใครเขียนข้อหนึ่งทะเบียนบ้าน
ทะเบียนบ้านก็คือเป็นสิ่งที่ใช้แสดงคุณสมบัติของบุคคลใช้แสดงว่าอะไรบ้างเป็นเจ้าบ้านเป็นว่าคนคนนี้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงไหมคนคนนี้มีเลขประจำตัวประชาชนของตัวเองหรือเปล่ารู้จักไหมเลขประจำตัวประชาชนรู้จักมีกี่หลักสิบสามเวลาเขาถามว่าบางที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าคุณมีเลข13หลักไหมคะรู้จักไหมเลข13หลักนั้นคืออะไรก็คือเลขประจำตัวประชาชนของตัวเองใช่ไหมจำได้ไหม13ตัวนั้นอะของตัวเองอะจำให้ได้จำให้ได้ได้แล้วถึงเวลาเราต้องจำให้ได้เพราะว่าถามว่าใช้บ่อยไหมจำได้คุณครูจำได้ไม่ได้เดี๋ยวใครเอาเลขครูไปทำอะไรทำไงเนี่ยดูต่อข้อที่2การแจ้งเกิดอันนี้เริ่มเกิดแล้วนะ